มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไม่กลัวทัวลงโพสต์ส่วนม็อบลมเจ้าชัดๆเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2563นักแสดงหนุ่มเจสันหยางได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram เกี่ยวกับข้อความเรียกร้องของม็อบปลดแอกนะคะซึ่งมีเหตุผลชัดเจนว่าเป็นข้อเรียกร้องที่เข้าข่ายลมเจ้าโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะวชิรภัทรอินทุภูติผู้วิเคราะห์ตามเนื้อผ้าได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังต่อไปนี้ขอแสดงความเห็นด้วยที่เป็นธรรมเพื่อดึงสติปัญญาของน้องๆที่ไปม็อบอาจจะสงสัยว่าทำไมข้อร้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์10ข้อมันถึงเข้าข่ายการล้มล้างสถาบันพี่จะช่วยอธิบายให้ฟังเป็นข้อๆไปนะครับไม่ต้องห่วงนะพี่วิเคราะห์จากการอ่านข้อเรียกร้องทั้ง10ข้อเท่านั้นพี่เลิกดูสื่อที่เชียร์ลุงไปนานมากแล้วตอนเลือกตั้งพี่เองก็ไม่ได้เลือกพรรคประชารัฐครับข้อที่1ยกเลิกมาตรา6ของรัฐธรรมนูญที่ว่าผู้ใดจะกล่าวฟ้องร้องกษัตริย์มิได้และเพิ่มบทบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถพิจารณาความผิดของกษัตริย์ได้เช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับคณะราษฎรข้อนี้ทำไมถึงว่าลมเจ้าถ้ายกเลิกมาตรานี้ไปแล้วสมมุติว่าปิยบุตรธนาธรสมศักดิ์ปวินหรือว่าใครๆกุเรื่องยื่นฟ้องร้องต่อศาลด้วยความเท็จใดๆก็ตามทั้งทางแพ่งและอาญาในกระบวนการสู้คดีท่านต้องมาประทับอยู่ในคอกจำเลยมันหมิ่นพระเกียรติไหมครับและอย่างที่ทราบการต่อสู้คดีในชั้นศาลรวม3ศาลเป็นระยะเวลา10ปีกว่าจะชนะคดีท่านกลายเป็นเป้าโจมตีนานมากกว่าจะพิสูจน์ความจริงได้สเต็ปต่อไปใครมีตังค์ใช้ทุนจากต่างชาติที่หวังทำลายชาติก็แต่งตั้งทนายฟ้องท่านทุกวันทุกวันติดกันเหมือนที่ทัวร์ลงในโซเชียลมีเดียนึกภาพออกทุกคนนะครับสาสีกันแบบนี้ถือว่าล้มไหมที่สำคัญผมขออ้างจากรัฐธรรมนูญปี2475ของคณะราษฎรพระบิดาของพวกคุณเลยก็แล้วกันนะครับพวกเขายังเทิดทูนสถาบันเช่นมาตรา3องค์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้เมื่อเทียบดูแล้วของคณะราษฎรยังใกล้เคียงกับการปฏิรูปสถาบันแต่ข้อเรียกร้องของพวกคุณนั้นมันคือการล้มล้างสถาบันอย่างแท้จริงล้มก็บอกล้มอย่าเอาแต่ใช้วาทกรรมหลอกเด็กข้อที่2ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รวมถึงเปิดให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นต่อสถาบันกษัตริย์ได้และนิรโทษกรรมผู้ถูกดำเนินคดีเพราะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ทุกคนแฮชแท็กข้อนี้ทำไมถึงว่าลมเจ้าอันนี้หนักกว่าข้อแรกอีกครับคือกะไม่ลงทุนเลยชายลูกเด็กเล็กแดงโพสต์บูลลี่พระมหากษัตริย์ได้ทั่วลงทุกวันแบบนี้ที่ทำกันอยู่ใน Facebook หรือ Instagram ตามกฎหมายการคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับวางแผนเอาไว้รอบด้านทุกคอมเมนต์บูลลี่อย่างไรก็ไม่ผิดถ้าแก้มาตรานี้ผมถามว่าคนดีเขาทำกันแบบนี้ไหมครับถ้าไม่คิดลมเจ้าข้อเรียกร้องของพวกคุณก็คือมันผิดกฎหมายมา80ปีแล้วพวกคุณจะมาแก้ให้ถูกกฎหมายในตอนนี้ใครเขาจะไม่ต่อต้านครับข้อที่3ยกเลิกพ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พ.ศ. 2561และให้แบ่งทรัพย์สินออกเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลังและทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่เป็นของส่วนตัวของกษัตริย์อย่างชัดเจน#ข้อนี้ทำไมถึงคิดว่าลมเจ้าอธิบายแบบบ้านๆนะคือคุณพยายามจะไปยึดทรัพย์ของท่านนะครับแบบนี้ล้มไหมผมคงไม่ต้องอ้างกฎหมายเสียเวลาเพราะว่าเจตนามันชัดเจนอยู่แล้วเป็นการระรานทรัพย์สินของพระองค์ข้อที่4ปรับลดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศข้อนี้ทำไมถือว่าล้มเจ้าภารกิจและก็โครงการช่วยเหลือประชาชนของท่านมีมากมายคุณกำลังไปลดเงินของท่านครับบางโครงการต้องลดคนทำงานแหละคนตกงานเหล่านี้ไม่ใช่คนหรอครับผมว่านะทำไมไม่เริ่ม
จากการลดเงินเดือนส.ส.นักการเมือง680ล้านต่อปีลดกันก่อนดีไหมส.ส.คนไหนนั่งดูคลิปโป๊ในสภาตัดเงินเดือนส.ส.คนไหนอภิปรายไม่สร้างสรรค์ตัดเงินเดือนดีไหมข้อที่5ยกเลิกส่วนราชการในพระองค์หน่วยงานที่มีหน้าที่ชัดเจนเช่นหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ให้ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่นและหน่วยงานที่ไม่มีความจำเป็นเช่นคณะองคมนตรีนั้นให้ยกเลิกเสียข้อนี้ทำไมถือว่าล้มเจ้าคือการวางแผนจะรอบลมพระชนหรอทั่วโลกเขามีหน่วยงานถวายอารักขา VIP ย้ายเฉพาะออกจากหน่วยเหนือเพื่อป้องกันความลับในหมายกำหนดการต่างๆเพื่อความปลอดภัยที่อเมริกานี่ให้ความสำคัญมากนะกับเรื่องนี้เขาทุ่มงบประมาณมหาศาลคุ้มครอง VIP ถามว่าทีมงานเยอะแค่ไหนก็ไม่ต่างจากในหนังที่ดูกันเลยครับหนังแนวนี้ที่ออกมาหลายภาคพวกคุณน่าจะเคยดูกันส่วนองคมนตรีก็คือตัวแทนของพระองค์ไปปฏิบัติภารกิจแทนท่านในแต่ละวันคุณไปตัดมือตัดแขนตัดขาของท่านแบบนี้ไม่หลงเจ้าเราเรียกว่าอะไรครับข้อ6ยกเลิกการบริจาคแล้วก็รับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งหมดเพื่อกำกับให้การเงินของสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้การตรวจสอบทั้งหมดข้อนี้ทำไมถือว่าล้มเจ้าผมและงงจริงๆคนเขาศรัทธาบริจาคให้ท่านเพื่อ นำไปประกอบสาธารณกุศลคุณไปยุ่งอะไรจะตามล้างตามแกงกันไปถึงไหนกันข้อนี้เจตนาล้มเจ้าแบบสุดขั้วมากๆผมว่านะควรจะเริ่มจากการยกเลิกเงินบริจาคให้กับพรรคการเมืองดีกว่าไหมครับทุกโครงการทุกมูลนิธิเขาต้องทำรายงานประจำปีทูลเกล้านำเสนอรายรับรายจ่ายของแต่ละโครงการอยู่แล้วครับสามารถตรวจสอบได้เช่นสำนักงานกปร.7ยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะข้อนี้ทำไมล้มเจ้าปากของคุณก็บอกว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดจากข้อเรียกร้องข้อที่2คุณก็ยังบอกเลยให้เปิดเสรีทางความคิดเห็นที่มีต่อสถาบันและข้อ7นี้มาย้อนแย้งห้ามสถาบันแสดงความคิดเห็นเอาไงดีครับจะเป็นประชาธิปไตยแบบที่กูชอบคนเดียวร่างคนเดียวเลยหรือคนอื่นช่างแม่งล่ะครับแต่ประเด็นนี้ผมก็เห็นท่านวางตัวเป็นกลางตลอด8ยกเลิกการประชาสัมพันธ์และการให้การศึกษาที่เชิดชูสถาบันกษัตริย์แต่เพียงด้านเดียวจนเกินงามทั้งหมดข้อนี้ทำไมถึงล้มเจ้าคือคุณกำลังปิดกั้นสื่อนะห้ามทำข่าวประชาสัมพันธ์กษัตริย์โลกนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองสื่อกันอยู่นะคุณในไทยก็มีรัฐธรรมนูญปี2540ถึง2550และ2560บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาแล้วก็สื่อความหมายโดยวิธีอื่นคือต่อไปมีสื่ออยากไปถ่ายทำรายการที่โครงการแหลมพักเบี้ยที่แก้ปัญหาน้ำเสียได้ดีมากๆจากการใช้ธรรมชาติบำบัดที่ถูกห้ามไม่ให้ไปถ่ายเพราะว่าโครงการนี้ดีจริงๆเห็นกันจะกับตามีแต่คำชมด้านบวกสื่อก็ไปถ่ายไม่ได้เพราะว่ามีกฎหมายห้ามประชาสัมพันธ์กษัตริย์ในด้านเดียวคือด้านดีจนเกินต้านทานคือข้อเรียกร้องของม็อบผิดกฎหมายทุกฉบับเลยครับและการปิดกั้นการศึกษาเกี่ยวกับกษัตริย์ที่ผิดกฎหมายครับรัฐธรรมนูญมาตรา50ข้อ6ว่าไว้ว่าส่งเสริมและก็สนับสนุนความรู้รักสามัคคีและการเรียนรู้ปลูกจิตสำนึกและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติตลอดจนค่านิยมอันดีงามคือพวกคุณกลัวว่าถ้าเยาวชนรู้ว่ากษัตริย์แต่ละพระองค์มีคุณูปการต่อประเทศอย่างไรจะทำให้ประชาชนและเยาวชนมีค่านิยมมีความรักมีความศรัทธาต่อสถาบันแบบนี้จิตสำนึกล้มเจ้าชัดเจนเลยครับข้อ9สืบจากความจริงเกี่ยวกับการสังหารเข่นฆ่าราษฎรที่วิพากษ์วิจารณ์หรือว่ามีความข้องเกี่ยวใดกับสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อนี้ทำไมถึงว่าล้มเจ้ากลับไปอ่านข้อ1นะคือคุณใส่ร้ายท่านว่าฆ่าคนตายไงแค่เขียนข้อนี้ขึ้นมาก็เป็นการกล่าวหาแล้วครับต่อไปถ้าปิยบุตรธนาธรสมศักดิ์ปวินหรือว่าใครๆมันเออะแจ้งตำรวจให้ดำเนินคดีกล่าวหากษัตริย์ฆ่าคนโน้นคนนี้เป็นข่าวใหญ่โตไปทั่วทั่วโลกทุกวันกว่าท่านจะแต่งทนายสู้ว่าความชนะคดีอาญาก็หลายปีหมิ่นพระเกียรติเสียหายไปหมดแล้วครับผมรู้นะคือเจตนาเขียนข้อนี้คือหวังทำลายภาพลักษณ์ไม่ได้หวังจะชนะคดีหรอกข้อ4ห้ามมิให้ลงพระปรมาภิไธยรับรองการรัฐประหารครั้งใดอีก
#ข้อนี้ทำไมล้มเจ้าคือคุณเขียนข้อเรียกร้องแบบนี้เพื่อใส่ร้ายท่านว่าสนับสนุนเผด็จการไงครับการเขียนข้อเรียกร้องจากความเกลียดชังมันเลยสะท้อนเจตนาให้เห็นถึงชัดเจนมากแบบแทบไม่ต้องตีความหรือว่าคาดเดาใดๆทั้งสิ้นเมื่อเทียบกับพวกคุณกับคณะราษฎรแล้วถ้าพูดกันแบบแฟร์ๆนะรัฐธรรมนูญปี2475ของคณะราษฎรอย่างรู้ฟ้ารู้สูงรู้แผ่นดินต่ำมีกลิ่นอายของการปฏิรูปให้เห็นบ้างแต่ข้อเรียกร้องของพวกคุณมันมีแต่กลิ่นอายของความเกลียดชังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องงดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ